สวัสดีค่ะเด็กๆแล้วก็สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางเด็กๆที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เรากลับมาพบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเราพบกันชั่วโมงที่3ของวันพฤหัสบดีวันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันที่18อะไรเอ่ย18ธันวาคมพุทธศักราช2557นะคะวันนี้เราพบกันชั่วโมงที่3แล้วหิวข้าวหรือยังคะยังยังไม่หิวแล้ววันนี้อากาศเป็นยังไงคะอากาศหนาวหรืออากาศเย็นลงนั่นเองนะคะหัวหินอากาศเย็นทางภาคเหนือภาคอีสานอากาศเย็นแต่ภาคใต้เป็นไงคะลูกภาคใต้ตอนล่างตอนนี้น้ำท่วมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะภูมิภาคของเราแต่ละส่วนนะคะก็มีอากาศแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ช่วงนี้อากาศเย็นๆก็ขอให้เด็กๆรักษาสุขภาพแล้วก็เด็กๆที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมก็ขอส่งกำลังใจไปช่วยแล้วก็ขอให้ปลอดภัยนะคะเอาล่ะวันนี้เรื่องราวที่เราจะเรียนรู้นะคะเป็นเรื่องที่อยู่ในหน่วยเที่ยวทั่วไทยเด็กๆทราบไหมคะว่าประเทศของเรามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายแล้วก็มีจังหวัดในประเทศไทยมีทั้งหมดเท่าไหร่นะคะ77จังหวัดทุกจังหวัดมีสถานที่ท่องเที่ยวหมดเลยนะคะยกตัวอย่างที่เราเรียนไปคือจังหวัดอะไรนะชลบุรีก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่ที่อยู่เป็นไงลูกริมทะเลก็เที่ยวชายหาดเที่ยวเกาะเที่ยวถ้ำนะคะแล้วก็มีสถานที่อีกมากมายที่อยู่ในจังหวัดชลบุรีที่คุณครูไม่ได้พูดถึงนะคะแต่วันนี้เด็กๆอยู่ในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองนะคะเมื่ออยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งอยู่เป็นภาคกลางตอนล่างแล้วมันอยู่ติดกับจังหวัดอะไรบ้างนะจังหวัดอะไรบ้างคะประจวบอยู่ติดกับจังหวัดอะไรบ้างเพชรบุรีอะไรอีกเพชรบุรีแล้วอะไรคะชุมพรนะคะทีนี้ทางจังหวัดแถบนี้จะมีชายฝั่งทะเลเช่นเดียวกันนะคะแล้วเมื่ออยู่ในจังหวัดแถบนี้แล้วเด็กๆก็ควรจะรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวในท้องที่ของตนเองนะคะแล้วที่อื่นบ้างเพื่อที่จะได้ทำอะไรคะแนะนำให้คนอื่นมาเที่ยวบ้านเราได้แล้วเขาสามารถเที่ยวได้อย่างมีความสุขนะคะไม่ใช่ว่ามาเที่ยวบ้านเราพอเขาถามว่าแปะถามแปะดีกว่าหัวหินมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างแปะจะตอบเพื่อนว่ายังไงคะอะไรนะลูกวัดห้วยมงคลแปะบอกว่าเนี่ยไม่ต้องเที่ยวหรอกทะเลนะเบื่อไปห้วยมงคลดีกว่าห้วยมงคลมีอะไรลูกมีหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสถานที่ท่องเที่ยวที่แปะแนะนำแต่ถ้าครูถามต่อว่าแล้วจะพาเพื่อนไปยังไงสมมุติว่าแปะอยู่ในตลาดเนี่ยแปะจะพาเพื่อนไปวัดห้วยมงคลแปะจะพาไปยังไงนั่งรถเดินไปได้ไหมลูกเดินไปไม่ได้ทำไมถึงเดินไปไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะว่ามันไกลนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะสิ่งที่คุณครูอยากจะฝากเด็กๆว่าเวลาที่เราจะพูด อย่าตัดคำสั้นๆหรืออย่าเอาอะไรใส่ปากไว้เวลาที่พูดเป็นไงคะลูกเวลาที่เอาอะไรใส่ปากไว้เวลาพูดสมมุติกำลังรับประทานอาหารอยู่แล้วอยากจะพูดโอโอเอโอไออะไรอ่ะจะบอกแม่ว่าแม่ครับหยิบน้ำให้หน่อยแต่ว่าเป็นไงคะลูกปากไม่ได้เพราะอะไรอยู่ในปากอาหารอยู่ในปากเสียงก็เลยแม่ก็ฟังไม่ออกแม่ก็ถามอะไรนะเป็นไงทีนี้น้ำติดคอหรือข้าวติดคอ
เออข้าวติดคอแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะเวลาพูดนะคะอย่าเอาอะไรใส่ปากไว้นะคะแล้วก็พูดให้ชัดเจนอย่าพูดสั้นๆนะคะถ้าพูดสั้นๆสื่อความหมายเข้าใจไหมคะเข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่เข้าใจอ้าววันนี้เรื่องราวที่เราจะเรียนนี่แหละจะเป็นเรื่องของการพูดอยากฟังนิทานของคุณครูไหมอยากฟังนิทานของคุณครูไหมคะอยากถ้าอยากฟังนิทานนั่งตัวตรงครูจะเล่านิทานให้ฟังพร้อมไหมยังพร้อมไหมยังการละครั้งหนึ่งในป่าแห่งหนึ่งนะคะในป่าแห่งนี้มีสิงสาราสัตว์มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเสือเป็นยีราฟเป็นสิงโตเป็นราชสีห์เป็นช้างเป็นม้าเป็นเยอะแยะเลยทีนี้วันหนึ่งนะคะวันหนึ่งมีเจ้าสัตว์ตัวหนึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าป่าเด็กๆคิดว่าควรจะเป็นตัวอะไรดีหน้าคล้ายแมวอะไรคะเด็กๆบอกว่าหน้าคล้ายแมวคือราชสีอะไรเลยอะไรคะสิงโตเสือค่ะลูกหน้าคล้ายแมวเห็นไหมนะคะสิงโตบอกว่าวันคราวนี้แต่งตั้งให้เสือเป็นเจ้าป่าบ้างเพราะว่าสิงโตทำหน้าที่มานานแล้วทีนี้เสือเนี่ยเป็นสัตว์ที่เป็นไงหนึ่งขี้โมโหดุแล้วก็เบ่งอวดอำนาจตัวเองว่าตัวเองเป็นเจ้าป่าก็จะสั่งลูกพวกสัตว์บรรดาสัตว์ว่าต่อไปนี้ต้องหาอาหารมาให้ตัวเองทุกวันสัตว์แต่ละตัวก็ต้องหมุนเวียนกันมาทีนี้ช้างบอกว่าฉันจะหาอะไรให้เสือดีล่ะฉันกินอ้อยฉันเอาอ้อยไปก็แล้วกันทีนี้พอมาถึงยีราฟยีราฟบอกว่าฉันก็ตัวสูงสูงฉันหาอะไรไม่ได้หรอกนอกจากยอดไม้เดี๋ยวฉันเอายอดไม้ไปให้ทีนี้ลิงก็บอกว่าฉันกินกล้วยเพราะฉะนั้นฉันเอากล้วยไปให้เสือเขาแล้วกันทุกคนแสดงความคิดเห็นว่าตัวเองจะเอาอะไรไปให้เจ้าป่าดีพูดกันไปพูดกันมาลิงก็เลยพูดบอกว่าเออแต่ว่าเสือเนี่ยมันกินอะไรคะมันกินเนื้อมันไม่ได้กินกล้วยมันไม่ได้กินอ้อยแล้วมันก็ไม่ได้กินยอดไม้เอาละทีนี้เกิดอะไรขึ้นแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราเอาอะไรที่ไปไม่ถูกใจไปให้เสือเป็นไงเสือต้องกินเราแน่เลยทำยังไงดีทีนี้ทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บนะคะทุกคนก็บอกว่าช้างไปก่อนช้างตัวใหญ่ช้างบอกว่าฉันไปไม่ได้ฉันเดินช้าเดี๋ยวเกิดเสือโมโหเสือจับฉันก่อนเลยส่วนยีราฟบอกว่าฉันก็ตัวผอมๆคอก็ยาวๆอย่างเนี้ยสงสัยเสือจะกินไม่อิ่มเอาอย่างนี้ก็แล้วกันได้อย่างนั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคนออกความเห็นบอกว่าให้มาเรียงลำดับกันใครตัวเล็กที่สุดต้องไปหาเสือก่อนใครจะไปก่อนล่ะเรียงลำดับกันตั้งแต่ลิงกระต่ายเสือเอ้ยโทษช้างยีราฟโอ้เรียงกันเสร็จเรียบร้อยพอเรียงลำดับความสูงแล้วแป๊ะต้องไปเป็นคนแรกไม่ใช่คนที่ไปคนแรกตัวแรกก็คือลิงลิงมันตัวเล็กสุดลิงมันก็บอกว่าก็ได้เดี๋ยวจะแบกกล้วยไปให้นะคะพอเช้าวันรุ่งขึ้นลิงก็เดินไประหว่างที่เดินไปเนี่ยเขาหิวกล้วยที่จะแบกไปให้เสือก็กินไปเรื่อยๆจนกล้วยหมดก็ยังไม่ถึงเสือสักทีทำเสือลิงก็เลยเก็บเปลือกกล้วยเนี่ยเก็บเปลือกกล้วยทั้งหมดไปถึงหน้าถ้ำของเสือแล้วก็บอกเสือว่าตันเจ้าป่าเมื่อกี้เนี่ยตอนที่เดินมาเนี่ยมีสัตว์ตัวหนึ่งมันแย่งกินอาหารของท่านหมดเลยตัวอะไรเนี่ยเส
เสือโกรธมากเลยทั้งที่ยังไม่รู้หรอกว่าอาหารคืออะไรนะคะเสือถามว่าเจ้าลิงไอตัวที่มันกินอาหารของเจ้าเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยที่จะเอามาให้เราเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงเจ้าลิงที่บอกเลยมันอยู่ในสระใหญ่แน่ท่านเจ้าป่ามันอยู่ในสระใหญ่แล้วท่านไปหามันไม่ได้หรอกเจ้าเสือก็เลยบอกว่าเจ้าป่าบอกว่าได้เราจะไปหามันเราจะไปจัดการมันที่มันมากินอาหารของเราแล้วก็เดินตามลิงไปพอเดินไปถึงสระลิงก็บอกต่ออีกว่าท่านเจ้าป่าไอ้เจ้าสัตว์ตัวนี้นะมันไม่ยอมออกมาให้ท่านดูหรอกเพราะว่าหน้าตามันดุท่านต้องไปแอบดูมันเองเจ้าเสือด้วยความโกรธเต็มที่ก็เดินไปชะโงกที่สระน้ำชะโงกหน้าลงไปเท่านั้นเองเห็นสัตว์ตัวใหญ่หน้าตาคล้ายมันเลยแต่มีเขี้ยวยาวหน้าตาดุลิงสำทับต่อไปว่ามันไม่ออกมาหาท่านหรอกท่านต้องไปหามัน